จริงอ่ะแกไม่ต้องแบบบิ้วหน้าเวทีอะไรขนาดนี้ก็ได้พี่บอยอ่ะแต่แกพยายามช่วยแอนตลกแกรู้ว่าถ้าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตจะรู้เลยว่าเพลงแอนจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคือเราจะแบ่งหน้าที่กันเอาง่ายๆมันเป็นตามอัตโนมัติมันเป็นสัญชาตญาณใช่เวลาอยู่บนเวทีคือเราอ่ะหนูอ่ะเอ็นเทนเยอะไม่ได้เพราะหนูต้องร้องไม่งั้นแดนเซอร์มันก็จะหนักแล้วส่วนคนที่มาอยู่ข้างเราไม่ได้ร้องเนี่ยมันก็จะหนักหน่อยสิไปยืนซื้อเหมือนกับว่าถือพี่บอยก็ต้องเป็นคนที่เห็นแทนแอนในทุกๆอย่างถ้าแบบที่ไหนไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยช่วงไหนไม่ได้ร้องก็เต้นก็เล่นเหมือนกับแดนเซอร์แต่จริงๆเขาไม่ต้องจำเป็นต้องมาแบบนี้เลยนะก็สงสารอยู่พอเห็นแล้วก็สงสารใช่มันเป็นภาพแบบว่าพี่ไม่เคยทำเนาะจริงมันแล้วทีนี้มันเป็นภาพแบบประมาณว่ามันต้องเอาตัวรอดเจ้าก็ได้เจ้าคอยไปอย่างเงี้ยแล้วคอยนอนสิเนี่ยคอยคิดถึงแต่ล่าสุดคือมีคนส่งข้อความหาผมคือหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวบอกว่าผมอ่ะแอบมองแดนเซอร์อยู่หรือเปล่ามองไปเอาไม่คือทุกคนอ่ะรู้กันรู้จักกันหมดแดนเซอร์ทุกคนแดนเซอร์ทุกคนมองมันก็มองแหละแต่มันมองมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนาะ